ี้นะคะเราสองคนออกเดินทางมาตามหาความสุดยอดของนกแก้วที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์แล้วก็เป็นความสามารถที่นกสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยยากที่จะลอกเลียนแบบได้ค่ะนั่นก็คือ IQ ของเขานะคะหรือว่าความฉลาดนั่นเองตอนนี้นะคะตูนกับมินนี่ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางความฉลาดแสนรู้ของเหล่าบรรดาสัตว์นานาชนิดกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเอาแล้วขอเสียงต้อนรับคุณเดียร์ค่ะคุณเดียร์ของเราคือน้องแก้วสายพันธุ์ดูซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ครองตำแหน่งดาราดาวเด่นขวัญใจผู้ชมก็คือนกแก้วของเราเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าบินไปเกาะมือนะคะเราจะได้ถ่ายรูปสวยๆอย่างใกล้ชิดก่อนตอนนี้นะคะครูฝึกเอานกแก้วออกมาอีกตัวนึงนะคะคราวนี้เป็นนกที่ตัวเล็กมาหน่อยนะคะแล้วก็ขอให้เล่นกับคนดูด้วยนะคะเราทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเป็นอาสาสมัครจากคนดูนะคะทำโชว์ร่วมกันกับนกแก้วค่ะเอาอย่างนี้แปลงร่างเป็นต้นไม้กันก่อนค่ะการแขนข้างขวาแบนมือออกมาในลักษณะนี้เลยค่ะมืออีกข้างที่ว่างอยู่ล้มลงไปในกระเป๋าลึกๆเลยอ๋อต้องมีใบไม้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นธนบัตรนะคะเห็นความน่ารักฉลาดปราดเปรื่องของเขาหน้าเวทีกันแล้วว่าแต่คุณผู้ชมสงสัยเหมือนมินนี่ไหมคะว่าเขาทำได้ยังไงมีใครสอนเขาหรือเปล่านอกจากที่โชว์แล้วยังทำอะไรได้อีกบ้างเราไปคุยกับนักปั้นดาราคนนี้กันค่ะและอย่างนกแก้วเนี่ยเขามีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างนกแก้วเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ควบคุมปากขอเขาจะใช้ปากจับอุปกรณ์จับกิ่งไม้เวลาเขาจะออกหากินเขาก็ต้องใช้ปากกับขานิ้วเขาล็อกอาหารจับอาหารงั้นเราก็เอาจากตรงเนี้ยดูจากพฤติกรรมของเขาตรงเนี้ยเอามาฝึกทำพฤติกรรมโชว์อีกทีนึงก็คือเอาจากอวัยวะที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละเอามาฝึกทำโชว์ต่างๆถูกต้องค่ะใช่แล้วเมื่อไปสองนิ้วไม่พอที่จะฝึกได้นะลูกนะแต่มาคะมั่นใจแล้วขอให้ยังหนักก่อนเลยอ่ะต่อไม่รอช้าเดินไปอยู่ที่แผ่นป้ายหมายเลขเวลาฝึกสัตว์เราจะต้องศึกษากับสัตว์ชนิดนั้นๆให้ละเอียดก่อนว่าเขาจริงๆแล้วธรรมชาติเขาทำลักษณะแบบไหนแล้วเราก็จะมาหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้คนสนใจตัวสัตว์เราก็ต้องหาพฤติกรรมใช่ไหมเราก็จะเอาพฤติกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาโดยที่เขาสามารถทำได้ปกติแต่เพียงแต่ว่าให้เขามาฝึกกับอุปกรณ์ให้คุ้นเคยค่ะนกแก้วที่พี่หมูเลือกนำมาฝึกนะคะจะเป็นนกแก้วสายพันธุ์มาคอค่ะเช่น Blue and Gold Macaw Scarlet Macaw เพราะว่าเขาเป็นนกสายพันธุ์ใหญ่มีสีสันสวยงามน่าดึงดูดแล้วก็มีความฉลาดด้วยค่ะซึ่งอายุที่เหมาะสมที่จะนำมาฝึกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8เดือนแล้วสิ่งสำคัญสิ่งแรกนะคะของการฝึกพี่หมูบอกว่าจะต้องให้เขารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับครูฝึกแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ก่อนเป็นอย่างแรกเลยค่ะคนนี้เขาชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อเจอาก่อนอื่นสัตว์ทุกตัวจะต้องมีชื่อใช่ไหมคะเวลาเราเรียกเขาเขาจะได้รู้แล้วเวลาเราทำอุปกรณ์ขึ้นมาเขาจะออกอาการกลัวเห็นอยู่เห็นไหมอ๋อเขากลัวเพราะอุปกรณ์ทุกชนิดที่เราจะฝึกกับสัตว์ตัวแต่ละชนิดอ่ะเราจะต้องเอามาทำความรู้เคยกับเขาก่อนเริ่มต้นเราก็ค่อยๆจับห่างๆกันค่อยๆเอาอาหารให้ระวังครับเวลาเขาทำดีเราต้องบอกชมว่าอะไร good good ดีมากอะไรประมาณนี้เราก็จะต้องหลอกล่อมาใกล้ๆอุปกรณ์จนจุดเป้าหมายของเราก็คือมันต้องมีเป้าหมายค่ะเออใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆ JR นี่เห็นทีต้องใช้เวลาฝึกให้คุ้นเคยกับสกูตเตอร์ไปก่อนนะคะซึ่งพี่หมูบอกว่านกแต่ละตัวก็จะต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างความคุ้นเคยเพื่อไม่ให้กลัวกล้าจับกล้าเล่นค่ะหลังจากนั้นพี่หมูก็จะเริ่มฝึกให้เคลื่อนที่แบบนกรุ่นพี่น้องแนนซี่คนนี้ที่ตอนนี้ฝึกปั่นจักรยานแล้วค่ะนี่ตอนนี้น้องแนนซี่เริ่มมีพัฒนาการนะคะเริ่มจับแฮนด์จักรยานได้และขาของเขานี่ก็ไปอยู่ที่ตัวถีบที่ถีบแล้วเราก็ใช้เทคนิคในการดึงดูดพฤติกรรมให้เขามาหาตรงนี้ปึ๊บเออฉลาดเหมือนเด็กเล็กๆที่ขัดขี่จักรยานมีล้อที่เลี้ยงอย่างเงี้ยซึ่งตลอดการฝึกพี่หมูก็จะคอยประคับประคองดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้หกล้มบาดเจ็บตกใจและการฝึกแต่ละครั้งก็ต้องไม่นานจนเกินไปเพราะจะทำให้เขาเบื่ององแงแล้วก็ไม่ยอมทำอีกเลยค่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้พี่แนนซี่ของเรานะคะไปพักผ่อนก่อนน้อง JR นี่ก็กลับมาแก้ตัวในทางที่ตัวเองถนัดกันบ้างนั่นก็คือการบวกเลขที่ทำให้ทุกคนถึงกับทึ่งไปเลยค่ะเอาโจทย์มาตูนกับมินนี่คนละตัวได้ไหมคนละ5เป็นเล็กเบิ้ลนะแล้วไม่ได้เป็น100นะเพราะว่าตำแหน่งมีแค่2ตัวมินนี่เขียนก่อนพี่หมูบอกว่าไม่ใช่นกทุกตัวนะคะที่จะทำได้แบบนี้ครูฝึกเนี่ยจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมส่วนตัวของเขาด้วยอย่างน้อง JR เนี่ยเขาจะชอบใช้ปากหยิบจับสิ่งของเป็นพิเศษแล้วก็มีความฉลาดที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็เลยทำให้สามารถที่จะนำมาฝึกบวกเลขได้แต่ก็ไม่รู้นะคะว่าโชว์นี้เนี่ยเขาเตรียมกันหรือเปล่าตูนกับมินนี่ก็เลยขอพิสูจน์ตั้งโจทย์กันแบบสดๆเลยค่ะยี่สิบสองมินนี่ยี่สิบสองเลยนะกับสิบสี่บวกกันคำ36เดี๋ยวเราจะดูว่าน้อง JR จะทำได้หรือไม่นี่เราจะแหวนมาเรียกทำให้มันแบบสลับก้าวเข้ากันไปให้มันมั่วซั่วไปคือไม่เรียง0ถึง9ปกติตัวนี้เขาเคยทำอยู่แล้วใช่ไหมสมมติเราจะให้คุณสนใจเกี่ยวกับสัตว์หน่อยพฤติกรรมหน่อยเราก็จะสมมติอย่างตัวนี้ก็เคยฝึกไว้ว่าโอเคเขาจะจริงๆพฤติกรรมเนี่ยเขาทำเองโดยอัตโนมัติพอเราเห็นเขาทำอุ้ยมันใช้ประโยชน์ได้เราก็ให้รางวัลเขาไปเขาเลยจดจำขึ้นมาเองแต่เราก็แกล้งถามเราก็ถามเขาว่าเธอทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้ไหมลูกได้ไหมลูกทำได้ได้เท่าไหร่เนี่ย63หรือ36หรือ24 22เอ้ยได้เท่าไหร่ไม่อ่ะไม่รู้อ่ะแอบบอกเฮ้ยมาแล้วหนึ่งล่ะเดี๋ยวหมายเลขอะไรหมายเลขไม่ใช่อยู่ด้านนี้หมายเลข6เมื่อกี้เราบอกว่า36เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าถ้าตอนนี้เขาหยิบ3แปลว่าถูกเลยเฮ้ยดูก่อนสาเหตุที่ทำให้นกแก้วสามารถเรียนรู้จดจำทำตามคำสั่งได้ก็เพราะว่าสมองของนกแก้วมีประสิทธิภาพสามารถรับรู้และวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ดีค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เปรียบเทียบความฉลาดของนกแก้วเท่ากับเด็กอายุ4ขวบซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ที่เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็นคอยสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาของคนรอบข้างลองทำตามพูดตามค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้อง JR ด้วยได้เห็นความเป็นสุดยอดในด้านต่างๆของนกแก้วกันไปแล้วนะคะแต่ว่าความสามารถของนกแก้วของเรานี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่นกแก้วสามารถทำได้นะคะก็คือการจดจำเจ้าของช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มคนที่รักแล้วก็เข้าใจในนกแก้วมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถฝึกให้นกแก้วได้โบยบินเป็นอิสระอยู่นอกกรงได้คล้ายๆกับเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติจริงๆค่ะแต่ว่าเขาจะมีวิธีการเลี้ยงวิธีการฝึกยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคำตอบกันค่ะ